กำเนิดลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ในสมัยแรกๆนั้นเกิดขึ้นมาในปีพศ2360โดยชาวจีนในสมัยนั้นนิยมเล่นกันเรียกว่าหวยหวยซึ่งแปลว่าชุมชนดอกไม้ต่อมาจึงเปลี่ยนจากรูปดอกไม้ไปเป็นชื่อคนสำคัญ34ป้าย และในปีพศ2375ในสมัยรัชกาลที่สเกิดข้าวยากหมากแพงคนไม่นำเงินออกมาใช้และนำไปฝังดินจึงเป็นกุศโลบายให้พระศรีชัยบาลหรือจีนหงตั้งสำนักหวยขึ้นทำให้คนออกมาจับใจใช้สอย แล้วก็เล่นหวยกันจนทำให้รัฐบาลเนี่ยมีรายได้ที่จะออกมาใช้จ่ายตามโครงการต่างๆได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหวยก็มีการพัฒนาขึ้นมาหลายรูปแบบหลายหน้าตาทำให้เป็นความหวังของคนจนทุกวันที่ต้นเดือนและกลางเดือน ก็จะมีหวยออกให้ได้ลุ้นกันครับ